S <S จะชวนไปทเที่ยวกันด้วยที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเพราะว่าล่าสุดค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ P E A L E D เพื่อแหล่งท่องทเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยคุณสุภาชัยเอกอุ่นนะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเองมีคุณทองทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารจัดขึ้นที่วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโครงการนี้ก็คือที่ผ่านมาคุณผู้ชม p a เเขาเดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED 79ดวงโคมนะคะ แล้วมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3กิโลวัตต์ด้วยซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินงานควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2556ตอนนี้เสร็จไปแล้ว71แห่งทั่วประเทศ คือโดยจะมีการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เนี่ยนะครับเพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างตามโบราณสถานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศเลยเพราะนอกจากประหยัดค่าไฟยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวปลายปีปีใหม่ไปเที่ยวกันได้นะคะคุณผู้ชมขอพักแปเดียวช่วง